ไปที่ขอนแก่นหน่อยเขาบอกนี่ก็มืดจริงๆมืดมนโหแล้วเด็กๆนี่จะทํากันบ้านจะอ่านหนังสือกับคุณผู้ชมครับไม่มีไฟฟ้าใช้คุณพ่อร้องมาบอกว่าบ้านอยู่ในตัวอําเภอเมืองขอนแก่นแท้ๆแต่ว่าลูกต้องจุดเทียนไขเวลาทํากันบ้านแบบนี้ครับลูกสาวกําลังทํารายงานส่งครูครับแล้วก็น้องแฮทิกําลังหัดเขียนหัดวาดรูปแฮทิกมองกล้องหน่อยครับสวัสดีครับปิ้นแล้วตรงที่มีแสงสว่างนะฮะจะเป็นสปอตไลท์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะโอ้เนี่ยฮะสงสารเด็กๆหลายคนบอกไม่น่าเชื่อยุค 5G ยังมีบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่อีกเหรอคุณพ่อบอกใช่แล้วอยู่ในตัวอำเภอเมืองขอนแก่นด้วยตัวเมืองเลยใช่ครับลูกสาวอยู่ชั้นม.3ลูกชายอายุ5ขวบนั่งทำกันบ้านกันท่ามกลางแสงเทียนแบบนี้ฮะ มีเทียนขายอยู่2เล่มแล้วก็กลางบ้านเนี่ยมีสปอตไลท์ก็บอกเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าเหมือนไอ้แผงมันเล็กอ่ะมันก็ได้ความสว่างแค่นั้นเจ้าตัวโพสต์ตัดพ้อผ่าน Facebook ครับบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นที่บอกว่าพัฒนาหมดแล้วแต่ชีวิตจริงตัดภาพมาเหมือนอยู่บนดอยอยู่บนเขาไร้การพัฒนาลูกคนเล็กอยู่อนุบาล3บอกพ่อว่าอยากดูทีวีอยากดูการ์ตูนเหมือนเพื่อนๆเขาที่บ้านลูกคนกลางต้องจุดเทียนเข้าพรรษาทำรายงานส่งครูนี่คือชีวิตที่ถูกมองข้ามท่อนหนึ่งคุณพ่อโพสต์ถึงนักการเมืองฮะยังไงคะบอกว่าเคยหาเสียงไว้ว่าจะช่วยแต่พอได้เป็นแล้วหายไปเลยไม่มาดูมาเยี่ยมอ๋อคนนั้นใครอะคะคุณพ่อ อักษรย่อก็ได้พ่อเออพ่อบอกว่าไม่มาถามข่าวคราวไม่เห็นหน้า 8-9 ปีแล้วนะบ้านพ่อเนี่ยไฟฟ้าไม่มีใช้ประปาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลให้หน่อยชีวิตถูกลืมและมองข้ามมากระบุพิกัดมาครับบ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับใส่เลขที่มาด้วยเลขที่103หมู่12ก็คือบ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยนะฮะใช่นี่พาไปดูตอนกลางวันคุณผู้ชมครับก็ไม่ใช่บ้านเล็กๆนะไม่ใช่กระต๊อบไม่ใช่เพิงพักนะเป็นบ้านเลยนี่ฮะเจอนายประดิษฐ์ควรนอกอายุ39ปีที่บ้านพักเจ้าตัวก็พาเดินดูสภาพบ้านอ่ะนะแกบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า9ปีแล้วต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เอาอ๋อนี่แบบนี้เนาะอันนี้คือไฟสปอตไลท์ที่ติดกลางบ้านนะแล้วตอนคืนแสงสว่างมันก็มีแค่นั้นอ่ะเออมันก็เก็บได้น้อยไงเพราะโซลาร์เซลล์มันนิดเดียวใช่ฮะเขาบอกว่าที่บ้านไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้ามันไม่มีไงตั้งไว้ก็ดูไม่ได้อยู่ดีรอบบ้านก็เป็นทุ่งนาแต่มันห่างจากเสาไฟเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองนะแต่ไม่สามารถที่จะลากสายเข้ามาถึงที่บ้านได้ที่สำคัญอยู่ในเขตเมืองด้วยห่างตัวเมืองไม่ถึง5กิโลเมตรเลยนายประดิษฐ์เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองและก็ครอบครัวย้ายออกมาสร้างบ้านหลังนี้ประมาณเกือบ10ปีแล้วขอบ้านเลขที่เป็นเมื่อปี56เจอปัญหาคือไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างก็โพสต์ตัดเพาะผ่านเพจเพราะว่าดำเนินการขอไฟฟ้ากับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้วไฟฟ้าเขาบอกว่าไอ้เสาไฟต้นสุดท้ายเนี่ยมันห่างจากบ้านไปเยอะเกินคือโดยปกติระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาบอกว่าเสาไฟฟรีเนี่ยทางการจะให้ได้แค่140เมตรระยะถ้าเกิน140เมตรไปเนี่ยเขาให้ไม่ได้แล้วอันนี้400ถ้าเกิดจะเอาเสาไฟมันต้องจ่ายคนละครึ่งกับการไฟฟ้าคุณประดิษฐ์แกบอกแกไม่มีตังค์ฮะก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือไปทางเทศบาลเทศบาลก็บอกว่าไม่มีงบฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยครับดูทีวีครับผมก็เลยสิ่งที่เดือดร้อนคืออันดับต้นๆก็ไฟฟ้านี่นะครับเรื่องไฟฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างให้กับเด็กๆที่จะใช้ชีวิตประจําวันครับไม่ว่าจะทํารายงานหรือเข้าห้องน้ําอะไรประมาณนี้ครับทั้งกินข้าวครับผมเกือบจะ10ปีครับในการที่ออกมาอยู่ครับผมคือเกือบจะ10ปีก็ต้องทนอยู่ครับทนห้องทนอยู่แบบนี้ครับกับแม่ครับกับทนอยู่แบบที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วทีนี้การไฟฟ้าก็เลยบอกว่าระยะทางจากเสาสุดท้ายกับบ้านผมมันไกลก็เลยถ้าหากจะให้เป็นเสาไฟมาก็จะให้เป็นฟรี140เมตรแต่ที่เหลือก็จะเป็นออกคนละครึ่งกับไฟฟ้าดังนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นยังไม่พอหรอกครับเพราะว่ายังไม่มีงบแล้วก็ยังเงินไม่มีแล้วก็ไม่พร้อมด้วยครับเสาไฟต้นหนึ่งกี่ตังค์ก็ไม่รู้เนาะแต่น่าจะหลายบาทอยู่แหละค่ะเรื่องนี้ถึงในอำเภอแล้วนะครับในอำเภอประจวบรักแพทย์ครับล่าสุดท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ท่านในอำเภอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะ
ก็มีการเรียกผู้นำหมู่บ้านทั้งนายกเทศมนตรีบึงเนียมผู้ใหญ่บ้านเข้ามาดูแลช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันให้ก่อนอันดับแรกท่านนายอำเภอบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดให้เพิ่มนะครับจะได้มีแสงสว่างกับเด็กๆในการทำการบ้านในการอ่านหนังสือแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยแกบอกว่าบ้านมันก็ค่อนข้างจะทรุดโทรมเดี๋ยวซ่อมแซมให้ก่อนในเบื้องต้นแต่เหมือนกับว่าเรื่องของไฟฟ้าเนี่ย มันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไงค่ะนะฮะท่านนายอำเภอก็ไม่ได้มีขอบเขตอำนาจในส่วนนี้ก็ดูแลในส่วนที่ทำได้ไปก่อนครับจริงๆเดี๋ยวคงต้องประสานกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะจริงๆนโยบายเขาดีนะคะการจัดการเรื่องไฟฟ้าก็ดีสำหรับกฟผ.เองนะคะเห็นมาตรการหรือว่านโยบายออกมาแต่ละครั้งก็เพื่อประชาชนอยู่บ่อยๆแต่ว่ารอบนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคงต้องไปซักถามกันอีกทีนึงรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8